วันนี้นะคะเราก็จะมาถักสายคาดผ้าปิดจมูกสำหรับผู้ใหญ่นะคะจากที่ครั้งก่อนเนี่ยเราถักให้เด็กไปนะคะวันนี้เริ่มต้นนุ่นดีก็ใช้ไหมพรมซีพลายเหมือนเดิมนะคะไหมพรมซีพลายธรรมดาแล้วก็จะใช้เป็นมวนเล็กก็ได้เข็มเบอร์4นะคะเข็มทอง2หัวเบอร์4ค่ะเริ่มต้นนะคะให้ถักห่วงโซ่นะคะ28ห่วงโซ่นี่นะคะเมื่อได้ทั้งหมด28ห่วงโซ่นะคะให้ถักปลายถักพอ1คอนะคะตรงในห่วงที่2จากเข็มนี้นะคะพอ1คอ1หลักแล้วก็ให้ซ้ําพอ1คอลงไปอีก2หลักนะคะนี่นะคะหลักที่2ของนูดีแล้วก็ถักหลักที่3ซ้ําลงไปนี่นะคะทีนี้เนี่ยที่เหลืออยู่ก็ให้เราถักพอ1คอไป1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมด25หลักนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด25หลักสำหรับ1หลักต่อ1ห่วงไปค่ะนี่นะคะนุ่งดีก็ได้พอ1คอเมื่อกี้ให้ถัก20ห้าหลักนะคะตอนนี้นุดีถักมาถึง24แล้วก็กำลังจะถักหลักสุดท้ายหลักที่25ของนุดีนะคะเมื่อนุดีถักหลักที่25เสร็จสังเกตจะเหลือ1ห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยเราจะถักพอ1คอลงไปทั้งหมด6หลักนะคะนี่นะคะหลักที่1ของนุดีแล้วก็ซ้ำหลักที่2ลงไปแล้วก็ซ้ำหลักที่3นี่นะคะข้างนี้เราจะได้ทั้งหมด3หลักแล้วก็เราจะเริ่มหมุนนี่นะคะก็จะหมุนมาให้เป็นด้านนี้ก็จะถักซ้ำลงไปอีก3หลักนะคะก็คือตรงห่วงสุดท้ายเราจะมีทั้งหมด6หลักพอ1คอนะคะนี่นะคะก็ให้ดูนะ6หลักที่นุดีถักลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะถักพอ1คอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงไปทั้งหมดอีก25หลักเหมือนข้างที่ผ่านมานะคะนี่นะคะทีนี้นุดีก็ถักมาได้ทั้งหมด25หลักแล้วนะคะก็มาถึงตรงจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มตรงนี้เนี่ยเราก็ถักพอ1คอลงไป3หลักเพื่อให้เราได้ทั้งหมด6หลักตรงในส่วนของมุมโค้งเหมือนอีกด้านนึงนะคะนี่นะคะหลักที่1ของนุดีแล้วก็ซ้ำหลักที่2ลงไปแล้วก็หลักที่3นะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด3หลักแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเชื่อมต่อด้วยการถักเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ทีนี้ก็ซ้ำ x ลงไปในหลักที่เราเชื่อมต่อนะคะ1หลักเราก็หลักที่2ถัก x ลงไป2หลักแล้วก็หลักที่3ก็ถัก x ลงไป2หลักนะคะทีนี้เนี่ยพอ1คอ25หลักของเราที่ถัก1ต่อ1เราก็จะถัก x ลงไป1หลักต่อ1พอ1คอนะคะเราก็จะได้ x ทั้งหมด25หลักบนพอ1คอ25หลักนะคะเ
เมื่อนุดีได้ x ทั้งหมด25หลักต่อหลักพ1คอนะคะนุดีก็มาถึงจุดที่เรามีพ1คอ6หลักหลักแรกนุดีก็ถัก x ลงไป1หลักแล้วก็3หลักที่2นี้นะคะแล้วก็มาในหลักที่2เนี่ยนุดีก็ลง x หลักที่1ลงไปแล้วก็3 x หลักที่2ลงไปนี้นะคะขอลือนิดนึงนะคะ x หลักที่2นะคะยังอยู่ที่จะถัก x หลักที่2นะคะนี่นะคะ x หลักที่2ของพ1คอหลักที่2แล้วก็มาที่พ1คอหลักที่3นะคะหลักที่3เนี่ยให้ถัก x ลงไป3หลักนะคะนี่นะหลักที่2 xแล้วก็ลง x หลักที่3ลงไปอีกทีนี้เนี่ยก็มาถึงหลักที่4ก็จะลง x 2หลักนะคะ5แล้วก็6เราก็จะลง x 2หลักเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็ x หลักที่2ของพ1คอหลักที่6ทีนี้เนี่ยเราก็จะถัก x 1หลักต่อพ1คอ1หลักไปทั้งหมด25หลักนี่นะคะก็ถักไปเรื่อยๆให้ถึงหลักที่25นี่นะคะเมื่อนุดีถัก x มาได้ทั้งหมด25หลักแล้วก็จะกลับมาถึงตรงมุม3หลักที่นุดีเหลืออยู่หลักแรกกับหลักที่2ก็ลง x ลงไป2หลักนี่นะคะ2หลักแล้วแล้วก็มาหลักที่2ก็ลง x ลงไปอีก2หลักนี่นะคะแล้วก็พอหลักที่3เนี่ยเราก็จะลง x ลงไป3หลักนะคะเพื่อที่จะเท่ากับอีกด้านหนึ่ง x 3หลักนะคะเราก็เชื่อมต่อเนี่ยจะให้เราเชื่อมต่อตรง1ห่วงโซ่ที่เราถักเมื่อตอนที่เราเริ่มแถวขึ้นมานี้นะคะเชื่อมต่อเข้าไปที่1ห่วงโซ่เลื่อนห่วงขึ้นมาถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้แล้วก็ตัดไหมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมอวดผลงานกันได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆนะคะ